ันดับถัดไปเราจะพูดถึงเรื่องของการ access database บนเว็บครับซึ่งในที่นี้ก็คือเราเรียกว่าเว็บเดต้าเบสนะก็คือเป็นเดต้าเบสที่คุณสามารถที่จะเข้าถึงใช้งานมันได้ผ่านเว็บแอปพลิเคชันนะตัวอย่างเช่นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ซื้อของขายของออนไลน์นะอย่างเช่น Alibaba นะฮะตัวเว็บแอปพลิเคชันก็จะมีเดต้าเบสที่เป็นเว็บเดต้าเบสอยู่เบื้องหลังนะครับส่วนแอปพลิเคชันอย่างเช่นการซื้อขายสต็อกอย่างเงี้ยนะครับซื้อขายหุ้นนะหรือว่าแอปพลิเคชันอย่างเช่นการเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานนะฮะหรือว่าคุณอาจจะเป็นใช้แอปพลิเคชันที่ใช้ซื้อตั๋วจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์นะฮะการจองตั๋วก็จะเป็นการส่งข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันก็จะไปติดต่อกับเว็บเดต้าเบสแล้วเอาข้อมูลของคุณไปไว้ในนั้นหรือว่าเรียกดูข้อมูลการบินจากเว็บเดต้าเบสนะฮะผ่านเว็บแอปพลิเคชันแล้วเว็บแอปพลิเคชันก็เอามานำเสนอให้คุณดูนะฮะหรือว่าการลงทะเบียนนะฮะเรียนนะฮะในผ่านเว็บไซต์ของมหาลัยนะฮะก็มีเว็บเดต้าเบสอยู่เบื้องหลังนะฮะหรือว่าการเช็คเกรดอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีเว็บเดต้าเบสของมหาลัยอยู่เบื้องหลังนะอย่างตัวอย่างเช่น YouTube นะครับ YouTube ก็เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่อนุญาตให้คุณอัปโหลดนะครับวิดีโอนะไปเก็บในเว็บเดต้าเบสของ YouTube แล้วก็ให้คุณเรียกดูวิดีโอที่เก็บอยู่ในเดต้าเบสของเว็บเดต้าเบสของ YouTube ได้นะครับ Database Administration นะฮะก็คือการดูแลนะฮะดูแลรักษาการกระทำทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการดูแลรักษาเดต้าเบสนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะในขั้นในเรื่องแรกสุดนี่ก็คือก็ต้องมีการออกแบบนะฮะออกแบบเดต้าเบสนะครับก็เป็นเรื่องของเดต้าเบสดีไซน์โดยที่ขั้นตอนในการออกแบบเดต้าเบสเนี่ยก็คือจะต้องทำอย่างระมัดระวังนะครับทำอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอน4ขั้นตอนหลักๆนะครับก็อันแรกนี่ก็คือว่าจะต้องรู้ว่าจะออกแบบเดต้าเบสเพื่อจุดประสงค์อะไรอย่างเช่นเพื่อที่จะเป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์หรือว่าเป็นเดต้าเบสสำหรับการลงทะเบียนของนักศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนหลังจากที่ได้เดต้าเบสที่ต้องได้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการออกแบบเทเบิลนะครับออกแบบเทเบิลต่างๆเนี่ยนะครับว่ามีกี่เทเบิลบ้างที่จะอยู่ในเดต้าเบสนั้นนะฮะแล้วก็ถัดจากนั้นไปพอได้ลิสต์ของพอได้จำนวนเทเบิลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต้องในแต่ละเทเบิลนั้นก็จะต้องมาออกแบบว่าข้างในเทเบิลนะฮะแต่ละเทเบิลมีฟิลอะไรบ้างนะครับเทเบิลแต่ละเทเบิลเก็บเรคคอร์ดข้อมูลของอะไรนะมีฟิลอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นนะอันดับที่4สเต็ปที่4ก็คือหลังจากได้ฟิลต่างๆในเทเบิลทุกๆเทเบิลมาแล้วเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าเทเบิลแต่ละเทเบิลเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการออกแบบเดต้าเบสที่เป็นแบบ relational database นะรายละเอียดจากสไลด์ที่แล้วนี่ก็จะมีตามนี้นะครับก็คือว่าตอนแรกเขากำหนดวัตถุประสงค์เดต้าเบสให้ชัดเจนอันที่สองออกแบบเทเบิลนะครับว่าในเรื่องนั้นๆเนี่ยในเดต้าเบสนั้นเนี่ยมีเทเบิลกี่เทเบิลอย่างเช่นสมมติถ้าเป็นเรื่องของการลงทะเบียนของนักศึกษานี่ก็จะอาจจะต้องมีเทเบิลที่เป็นเทเบิลของนักศึกษาเทเบิลของอาจารย์เทเบิลของรายชื่อวิชาแล้วก็อื่นๆนะครับก็จะต้องซึ่งแต่ละเทเบิลนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เก็บอยู่ในเทเบิลแต่ละเทเบิลเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของนักศึกษาเก็บในเทเบิลนักศึกษาเรื่องของอาจารย์เก็บในเรื่องของในเทเบิลของอาจารย์นะครับถัดจากนั้นพอได้จำนวนเทเบิลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับได้ลิสต์ของเทเบิลมาเรียบร้อยแล้วนะก็จะต้องมาออกแบบว่าในแต่ละเทเบิลเนี่ยจะต้องในเก็บเรคคอร์ดอะไรเสร็จแล้วในแต่ละเทเบิลเนี่ยมีฟิลอะไรบ้างนะครับซึ่งอย่างสมมุติว่าเทเบิลที่เป็นเทเบิลเกี่ยวกับ
เทเบิลของนักศึกษาเนี่ยนะครับก็จะต้องเก็บเรคคอร์ดที่เป็นข้อมูลของนักศึกษานะฮะหลายข้อมูลใช่ไหมฮะเรคคอร์ดแต่ละเรคคอร์ดก็เป็นสำหรับข้อมูลสำหรับนักศึกษาแต่ละคนนะฮะแล้วก็ในเรคคอร์ดนั้นเนี่ยมีฟิลอยู่กี่ฟิลนะครับอย่างเช่นจะต้องมีรหัสนักศึกษามีชื่อนักศึกษามีนามสกุลนักศึกษาอย่างมีที่อยู่นักศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คราวนี้นะฮะขั้นแรกเลยในฟิลทั้งหมดเนี่ยนะก็จะต้องมีฟิลที่เป็น primary key primary key จะต้องมีความเป็น unique หมายความว่ามันจะต้องค่าของ primary key จะต้องไม่ซ้ำกันนะสำหรับเรคคอร์ดแต่ละเรคคอร์ดนะครับส่วนนอกจากนั้นการออกแบบฟิลเนี่ยนะครับนอกจากมีฟิลที่เป็น primary key แล้วก็ฟิลอื่นๆนะฮะอย่างเช่นชื่อนะฮะคำนำหน้าหรือว่าชื่อนามสกุลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นในเรคคอร์ดของนักศึกษาเนี่ยก็จะต้องออกแบบให้ชัดเจนว่ามีฟิลอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ในการออกแบบฟิลนะฮะในเรคคอร์ดนั้นนะครับควรจะต้องเป็นการออกแบบที่ให้มันมีความซับซ้อนมากที่สุดฟิลที่ไม่จำเป็นก็ไม่ควรที่จะอยู่ในถูกออกแบบนะฮะมาเป็นส่วนหนึ่งของเทเบิลหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรคคอร์ดนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าในข้อมูลของเป็นเรคคอร์ดของนักศึกษาเนี่ยนะฮะในถ้าในนั้นถ้าในเรคคอร์ดนั้นมีฟิลที่เป็นเบิร์ธเดทอยู่แล้วนะครับก็คือวันเกิดอยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะต้องมีฟิลที่เป็นฟิลอายุอยู่นะฮะเพราะว่าคุณสามารถที่จะคำนวณหาอายุได้จากการที่เอาวันเวลาในปัจจุบันมาลบกับเบิร์ธเดทก็จะได้อายุออกมาไม่จำเป็นที่จะต้องมีฟิลสำหรับที่จะไปเก็บอายุให้เปลืองเนื้อที่นะครับการกำหนด relationship นะครับก็ถัดจากนั้นก็คือนะฮะtable แต่ละ table เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับมี relationship ความสัมพันธ์ระหว่าง table ยังไงนะครับอันนี้ก็จะต้องมากำหนดนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการออกแบบนะฮะ relational database นะครับซึ่งคนที่จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบการสร้าง database เนี่ยก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับก็คือdatabase analyst นะครับกับdatabase administrator นะฮะทั้ง2กลุ่มที่จะต้องทำงานร่วมกันประสานการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะทั้งออกแบบแล้วก็สร้างระบบdatabase ระบบฐานข้อมูลให้เกิดขึ้นนะฮะdatabase analyst หรือว่า DA นะครับก็จะมีหน้าที่ในการดีไซน์ออกแบบนะฟิลต่างๆออกแบบเทเบิลต่างๆนะครับตามที่ระบุไปในสไลด์ก่อนหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเทเบิลต่างๆนะครับความสัมพันธ์ของข้อมูลอันนี้ก็จะต้องคือเป็น DA เนี่ยจะเป็นผู้ออกแบบนอกจากนั้น DA ยังจะต้องออกแบบด้วยว่าผู้ใช้นะที่จะมาใช้งานระบบเดต้าเบสเนี่ยมีกี่แบบนะฮะแล้วก็ผู้ใช้แต่ละแบบเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงนะฮะมี access privilege ยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูข้อมูลจากฟิลไหนจากเทเบิลไหนได้บ้างเปลี่ยนแปลงข้อมูลฟิลไหนเทเบิลไหนได้บ้างนะครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลลบข้อมูลจากฟิลไหนเทเบิลไหนได้บ้างนะครับตรงนี้DA จะต้องเป็นคนออกแบบว่าผู้ใช้แบบไหนทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ใช้เป็นนักศึกษานะครับถ้าผู้ใช้มีชนิดเป็นนักศึกษาเนี่ยผู้ใช้สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างกับเทเบิลกับฟิลใดกับเทเบิลใดได้บ้างนะครับหรือว่าถ้าผู้ใช้เนี่ยเป็นถ้าผู้ใช้เป็นเจ้าหน้าที่นะครับผู้ใช้จะทำอะไรได้บ้างหรือว่าผู้ใช้มีชนิดเป็นอาจารย์ผู้ใช้จะทำอะไรนะฮะกับฐานข้อมูลได้บ้างนะครับก็คือ เรียกดูหรือว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะฮะคราวนี้นะฮะหลังจากที่ DA ออกแบบนะฮะdatabase แล้วก็ออกแบบนะฮะชนิดของผู้ใช้เสร็จแล้วก็สิทธิ์privilege นะฮะสิทธิพิเศษในการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ใช้แบบต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเขาก็จะส่งนะการออกแบบอันนี้ไปให้กับ database administrator นะฮะก็คือหรือว่า DBA DBA ก็จะเอาดีไซน์ที่ DA ให้มาเนี่ยเอาไปสร้าง data ให้ database จริงมันเกิดขึ้นนะครับโดยที่เขาก็จะไปออกคำสั่งป้อนข้อมูลนะฮะเข้าไปที่ตัว database management system นะฮะเพื่อที่จะ create แล้วก็ maintain data dictionary นะก็คือเขาจะ DBA เนี่ยเป็นคนสร้าง data dictionary นะครับแล้วก็ดูแลรักษา data dictionary นะครับในกรณีที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข table หรือ field อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือนั่นคือ maintain นะครับดูแลบำรุงรักษานะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ตัว DBA จะเป็นคนทำนะฮะแต่ว่าไอ้เขาจะทำเองไม่ได้นะฮะเขาจะต้องไปเอาการออกแบบนะฮะไอ้ข้อมูลการออกแบบที่ DA ส่งมาให้เนี่ยนะครับออกแบบแล้วก็แล้วคือป้อนเข้าไปนะครับแล้วก็ป้อนเข้าไปใน DBMS นะฮะแล้วก็ไปสร้างเดต้าเบสในตัวเดต้าเบสแมเนจเมนต์ซิสเต็มนะฮะแล้วก็สร้าง Data Dictionary ขึ้นมานะครับซึ่ง Data Dictionary ก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่ามันเป็นข้อมูลที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับฟิลเกี่ยวกับเทเบิลต่างๆนะฮะในเดต้าเบสนั้นและหลังจากนั้นเขาก็จะไปบริหารจัดการทางด้าน security นะครับซึ่งการบริหารจัดการที่ว่านี่ก็คือไประบุว่า user คนไหนนะครับ user คนไหนมี user กี่คน user คนไหนนักศึกษานะฮะ user คนไหนเป็นนักศึกษา user คนไหนเป็นอาจารย์ user คนไหนเป็นเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยนะครับก็คือไปassign สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็ทำในเรื่องของการออกแบบนะฮะว่าถ้าเป็นนักศึกษาเราจะต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึง data อันนั้นอันนี้ได้นะครับอาจารย์เข้าถึงอะไรได้เจ้าหน้าที่เข้าถึงอะไรได้คือไปเอาไป implement จริงๆในตัวระบบ database นะครับในตัว database management system นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นคนที่คอยในระหว่างที่ database ทำงานเนี่ยก็จะคอยดูแลว่าประสิทธิภาพของ database เป็นยังไงมันเร็วมันช้าขนาดไหนนะครับจะต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงแล้วก็ในกรณีที่จะต้องทำ backup เนี่ย DBA ก็จะเป็นคนทำ backup ด้วยนะครับเขาก็จะคือ DBA นี่จะเป็นคนที่จะแบบว่าจะต้องใช้งาน DBMS ได้อย่างคล่องแคล่วมากนะฮะแล้วก็อย่างถ้ามีการทำแบ็กอัพนี่ DBA ก็จะเป็นคนทำนะครับตามที่เขาตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นในกรณีที่มันเกิดความผิดพลาดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเดต้าเบสแล้วจะต้องกู้คืนยังไงนะครับ DBA ก็จะเป็นคนทำเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นนะที่ไม่ใช่เรื่องทางคอมพิวเตอร์ก็อย่างเช่นสถาปนิกนะสถาปนิกนี่ก็จะเป็นคนออกแบบบ้านนะครับออกแบบบ้านก็จะเหมือนสถาปนิกนี่ก็จะเหมือนกับdatabase analyst หรือว่า DA นะครับออกแบบบ้านมาปุ๊บมายื่นแบบให้กับคนที่จะเป็นคนที่สร้างบ้านก็คือวิศวกรที่จะเป็นผู้สร้างบ้านนะครับวิศวกรผู้รับเหมาอย่างเงี้ยนะที่เป็นคนสร้างบ้านอันนั้นก็จะเปรียบเสมือนกับDBA นะหรือว่า Database Administrator ที่เป็นคนสร้าง database แล้วก็ทำสิ่งที่ตัว Database Analyst Design ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของdata หรือว่าในเรื่องของAccess Privilege ให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับ manage security ให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ดูประสิทธิภาพการดูแลการใช้งานดูแลการ back up ดูแลการกู้คืนนะฮะนั่นเป็นเรื่องของDBA นะครับ
็เป็น อีกสไลด์หนึ่งนะฮะนอกจากนั้นนะครับผู้ใช้เองนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในองค์กรเองก็ควรที่จะ เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่ตัวเองใช้งานเนี่ยนะครับแล้วว่ามันไปเกี่ยวข้องกับ database ยังไงนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ใช้ที่อยู่ในเรื่องของการสินการทำทางด้านสินค้าคงคลังนะฮะอย่างเวลาที่เขาเช็คสต็อกหรือว่าเอาของอย่างในภาพเนี้ยนะครับคนนี้อาจจะมาอยู่ในโกดังเสร็จแล้วก็ใส่ข้อมูลเอาข้อมูลของสินค้าที่อยู่ในโกดังเนี่ยเอาป้อนเข้าไปให้กับdatabase นะครับก็เขาก็ควรที่จะรู้ในส่วนที่ของ database ที่เขาทำงานด้วยหรือว่า เกี่ยวข้องนะครับว่าเวลาที่เขาสแกนข้อมูลของสินค้านี่เข้าไปรับปุ๊บมันจะขึ้นไปอยู่ในเดต้าเบสนะฮะอะไรนะฮะโอเคนะครับก็ทั้งหมดเป็นเรื่องของบทที่9นะฮะที่พูดถึงเดต้าเบสนะครับก็จะเราได้พูดถึงเรื่องของลักษณะของข้อมูลคุณภาพของข้อมูลนะฮะแล้วก็ชนิดของเดต้าเบสแบบต่างๆนะฮะแล้วก็ข้อดีข้อเสียของเดต้าเบสเมื่อเปรียบเทียบกับไฟล์ processing นะฮะแล้วก็บทบาทของเดต้าเบส analyst แล้วก็เดต้าเบส administrator นะครับก็บทที่9เราก็จะจบเพียงเท่านี้